ทวินครับระบบเป็นเข็มมีเรื่องแรงสูงก็เข็มคือไพ่คนหนึ่งที่มีความรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็ทะเยอทะยานแล้วเขารักความสวยงามนั้นสิ่งหนึ่งที่เขารักก็คือการรำแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาเลยใช้การรำในการเลื่อนชนชั้นทางสังคมแล้วมันเลยทำให้เขามีโอกาสได้เข้าไปในแมสโซนเพื่อไปหาเอกสารหนึ่งฉบับมันเลยทำให้เขาได้เข้าไปเจอเสียงต่างแล้วไอ้ความทะเยอทะยานของเขาเนี่ยมันทำให้เขาได้เห็นมุมมองต่างๆในตัวเองเพื่อให้เขาได้เติบโตขึ้นเลยค่ะก็จะมีความลึกลับแล้วก็พัฒนาการของคาแรคเตอร์ที่เล่นด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีลองเทคยากไหมคะยากมากครับคือทุกซีนที่เราโปรจะเครียดมากทุกครั้งมันจะต้องมีกระบวนการแบบพยายามทำ relaxation ก่อนที่จะเริ่มรำทุกครั้งนะนั่นคือแบบทุกครั้งที่เห็นโปรจะภูมิใจมากและซ้อมมาเป็นเดือนๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเพราะปกติไม่ได้เป็นคนรำอยู่แล้วไม่เลยก็ขึ้นมาใหม่เลยใช่ก็เริ่มเรียนตั้งแต่รู้ว่าจะได้เรื่องแมนสูงครับแล้วก็เลยปูพื้นฐานใหม่กับครูจูนค่ะครับขอบคุณค่ะเล่นเป็นอะไรคะแล้วก็คาแรคเตอร์เป็นยังไงคะครับผมครับผมสวัสดีครับผมบ้านอัศวัตรับบทเป็นว่านครับว่านก็เป็นไพร่เหมือนกันเป็นเครื่องเขียนว่านเป็นไพร่ที่มีอุปนิสัยใส่ซื่อไม่ค่อยขัดคนแล้วก็มีเขียนเนี่ยเป็นครอบครัวเพลงเดียวของเขาก็คือครอบครัวเพลงเดียวก็คือไม่ว่าเขียนจะทำอะไรเขาจะไปด้วยแต่ว่าถึงการจัดการอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือเล่นเป็นเพื่อนสนิทกันโปรเจกต์กันแล้วก็เป็นคนคอยให้การสนับสนุนตลอดในเรื่องมีการรันบ้างไหมคะก็ไปดูเองยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวต้องรอเซอร์ไพรส์ว่าเป็นยังไงบ้างทั้งสองท่านนะคะเล่นเป็นอะไรแล้วก็คาแรคเตอร์เป็นยังไงคะต้องถามพี่บอลก่อนว่าขอบเขตในการอธิบายคาแรคเตอร์มันอยู่ได้ที่ตรงไหนอ๋อเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเผยความลับใช่ไหมคะเขาเผยตลอดครับเดี๋ยวสปอยล์ของนิดๆของนิดๆค่ะผมเล่นเป็นฉากครับค่ะฉากในเกมหนุ่มสายทูที่เฉลียวฉลาดแต่ว่าเขามีหน้าที่เป็นคนเครื่องหนักคือตีตะโพนมีเป็นส่วนของลูกปีพาดครับค่ะเขาเป็นคนที่จริงเขาจะแยกตัวอยู่เป็นหนึ่งค่ะจะไม่ค่อยอยากสูงสิงใครแต่ว่าสันโดษค่ะถูกเล็กน้อยแต่ว่าถ้าใครที่ได้รู้จักเขาจะรู้ว่าไม่ใช่คนนี้เป็นคนที่จิตใจแบบว่ามารีแล้วก็เป็นคนดีค่ะและที่สำคัญเขามีอะไรที่ว่าก่อนล้นกลัวเดี๋ยวเล่าความลับสิ่งที่มันควรจะเป็นให้คนนี้ก็จะแบบโชว์อัพขึ้นมาแล้วคือเฟรนเดอร์ของคอร์สเค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแสดงว่าจะต้องไปเห็นความไม่ถูกต้องอะไรบางอย่างแล้วก็ดำเนินการแน่นอนต้องไปดูในภาพยนตร์นะคะแสดงเป็นใครคะและคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะครับผมตอบนะครับผมรับบทเป็นคุณโฮงคุณโฮงเนี่ยเป็นเจ้าของแมนสวนครับค่ะบุคลิกก็เป็นคนแข็งแกร่งแต่อ่อนแรงค่ะเป็นตัวละครที่สนุกมากเราจะเล่นเพราะว่าเขาจะมีบทบาทของการเป็นเจ้าของแมนสวนฉากที่เราได้เห็นตัวละครทั้งหมดอยู่ในแมนสูงเป็นฉากที่เราคุ้นเยอะมากค่ะแล้วก็คุณเห็นในเทรลเลอร์ไปแล้วคุณจะมีคนทุกชาติจะมีแขกจากหลายๆเชื้อชาติที่เราเห็นเมื่อตอนต้นใช่